สวัสดีครับสมพ่อหนูฟุกไงสาแก้วนะครับเนาะสโลแกนเฮาครับเลี้ยง3เดือนกิน3นาทีนะครับเนาะตอนนี้ก็สิบาปคนตาเขานะครับพี่น้องฝนตกดูสมือเลยส่วนไอ้กระบอกได้มีเมนูนะครับเนาะมื้อนี้สิเว้าปัญหาครับปัญหาเรื่องย่ำขึ้นครับย่ำขึ้นยุ่งกัดนะครับยุ่งกัดหนูเฮาสิแก้ปัญหาใดครับเนาะพอเฮาบ่ฮู้ว่าตัวใดถือกัดบ่ถือกัดนะเฮาบ่ฮู้ครับสามารถได้เบิ่งนะครับนี่ได้เบิ่งพี่น้องเฮาเดี๋ยวกำลังตั้งกล้องแป๊บนึงครับเนาะนี่นะครับคือปัญหาตอนนี้คือว่ามันก็มีมาโดนนะครับคือว่าหนูแต่ละบอหางล่างบอกับบ่ถูกกัดหางล่างบอก็ถูกกัดนะครับเพราะว่าเฮาบ่ได้กลางมุงนะครับบ่ได้กลางมุงนอนคือคนเนาะนี่คือปัญหาเวลาขายให้ลูกค้าไปอันนั้นขายให้หนูสดครับเฮาขาแล้วขายให้เพิ่นไปเพิ่นไปถอนแล้วถ้ามันเจอเป็นลักษณะว่าเป็นตุ่มเป็นหนูเป็นไอ้ยุ่งกันครับเป็นแดงๆนี่ก็ปัญหาครับปัญหาเขาออกมาฟังว่าเอ้าหนูจะป่วยบ่หนูจะเป็นโรคบ่จังซี่นะครับเนาะคือว่าเฮาบ่ฮู้ว่าในบ่ใดถูกยุ่งกัดหลายยุ่งบ่กัดนะครับเนาะมันเป็นบางบ่ครับเป็นบางบ่ก็คือก็ผู้ใดมีความคิดดีๆก็แนะนําครับแนะนําว่าสิจังได๋เฮากางมุ้งบ่จังได๋ถ้าว่ากางมุ้งมันน่าสิบ่ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันต้นทุนสูงนี่ครับปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยคือนี่อันตรายครับอันตรายมีผมบ่ได้เว้าควบสําเร็จครับควบสําเร็จเฮาไปหาข้างหน้าก็ได้ครับแม่นนี่ปัญหาคือว่าเวลาเฮาขายหนูเพิ่นไปเพิ่นไปถอนขนแล้วมันเป็นตุ่มแดงๆมันจุดนะครับนั่นคือว่ายุ่งกัดท่านเพิ่นบ่ฮู้ว่ามันเป็นโรคบ่นี่นะครับนี่ปัญหาเลยท่านเพิ่นมาถามเฮาก็อธิบายได้ว่ามันถึงยุ่งกัดยังครับเนาะนี่ท่านเพิ่นบ่ถามมันคิดเองครับโอ้หนูเลี้ยงบ่สะอาดหนูป่วยหรือเปล่าใครเฮาเนี่ยครับเนาะนี่จริงบ่แม่นบ่ครับหนูถูกยุ่งกัดครับนี่แต่ปัญหานี่ก็มันเป็นบางบ่ครับบางบ่ก็บ่ถูกกัดครับบางบ่ก็ถูกกัดเพราะว่าผมก็สังเกตว่าผมขายไปผมทั้งคนก็ว่ามันก็มันก็ขาวจุนปูนทั้งคนก็ว่าโอ้มันคือเป็นจุดดำๆจุดแดงๆครับแดงๆยุ่งเป็นลักษณะยุ่งกัดนั่นแหละครับปัญหาคือแล้วก็พอพันในพันครับถึกแน่นอนครับยุ่งกัดแน่นอนเฮาต้องถามเขาว่าพอพันในพันมันสิบ่เบิ่งสวยขึ้นหนุ่มๆเด้อท่านว่าซื้อได้ครับซื้อได้เฮาก็จัดให้เพิ่นครับแต่ว่าก็แนะนําครับบ่ให้ขายพอพันในพันถ้าคนอื่นครับคนรู้จักกันเฮาสิบอกเลยว่าเออเป็นหยังอ่ะเอ้าพอมันอยู่หลายเดือนเป็นปีกว่าครับคิดพี่น้องมันต้องมียุ่งกัดครับยุ่งกัดเป็นจุดๆแต่เฮาเฮ็ดให้เพิ่นบ่มีนะครับเพราะว่าเฮาแล่แล้วล้นๆๆๆมันก็สิเบิดครับมันเอาทั้งเหลืองเนาะพี่น้องนี่คือปัญหาเล็กๆน้อยๆครับบอกพี่น้องเฮาว่าถูกยุ่งกัดแก้ปัญหาจังได๋ครับผมก็บ่มีปัญหาผมก็จักสิแก้นะครับเนาะมันเป็นบางบอบางบ่อก็กัดบางบ่อก็บ่กัดมันพอเห็นหยังก็บ่แน่ใจว่าบางบ่อมันสิสูงต่ําครับเนาะนี่ครับแนะนําให้พี่น้องเฮาว่าเบิ่งครับสังเกตเบิ่งแน่ว่ายุ่งกัดนะครับปัญหาคือว่าเดี๋ยวคนนึงสิว่าเป็นโรคเป็นหยังบ่บ่แม่นครับยุ่งกัดอ้อสิเป็นเวลาถอนขนครับสังเกตบ่ครับเนาะนี่เป็นจุดตามตัวครับแดงๆหน่อยนึงนั่นล่ะสั่นเฮาขายเฮาเฮ็ดเองลดเองก็ล่นนะขูดให้มันก็หายครับมันหายพอล่นออกสิ้นเหลืองแน่มันก็หายปั๊บแต่ว่าท่านเฮาไปเฮ็ดเองครับมันก็มีครับเอาไปเฮ็ดเองตอนนี้ผมขายโลละ150ครับเฮ็ดเองดึงข้อให้ครับไปย่นเฮ็ดยังเอาอมนี่ครับงวดที่แล้วก็อมมาครับงวดนี้เข้ามาอีก2โลครับเนี่ยนี่ครับไอ้สุดนี้ก็15ตัวครับนี่15ตัวซ่านะครับสิ3เดือนแล้วครับเนี่ยบ่ใหญ่เลยซ่าน้อยนึงครับแต่ว่าก็ใหญ่อยู่รอตุนให้ปีใหม่ให้พี่น้องเฮานําเนาะนี่ครับปัญหาปัญหายุ่งครับยุ่งนี่คือปัญหาก็มีครับนิดๆหน่อยครับ
ความสำเร็จไม่หาเองนะครับด้วยพี่น้องเด้อบ่ได้ว่าดอกว่าความสำเร็จเป็นไหนมาได้นี่ขายเลยถ้าได้ครับเอาแค่ซื้อหัวอาหารกับพ่อแหละครับเนาะแล้วกินให้ขอบคั่วเลือดนะครับเนาะอันจันอันใดบ่คือกับกดทิมนะครับอันใดคือกับฟังไว้ครับเนาะสามารถกับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อสมพรนุ๊กฟุกใหญ่สาแก้วสวัสดีครับ